ที่เนี่ยที่สุดภูเขาลูกเนี่ยจะเป็นองค์พระหรือเป็นไปได้ไหมว่าในพระนอนเนี่ยมีเหมือนประตูมีประตูว่ามีเด็กหายเข้าไปตรงประตูนั่นแหละอันนี้คือจุดที่น่าจะเป็นประตูเข้าไปสู่เมืองบางบดไม่ใช่หน้าฮะเป็นประตูครับเป็นประตูเขาเลยหลวงพ่อสมชายเนี่ยท่านมีสัจจะบารมีท่านถือสัจจะเป็นสำคัญไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยท่านเขาทำให้สำเร็จจนได้เมื่อให้สัจจะกับหลวงพ่อใช่ฉะนั้นหลวงพ่อเนี่ยคือคนที่สองมิติเลยนะถ้าเรามีบุญวาสนาอยู่ในภาพตาเสาทันเราจะสร้างเจดีย์ตรงนี้ให้เสร็จภายใน7 วันท่านอย่าระเบิดหินพวกนี้ออกเลยผมรอมา 2,000 กว่าปีแล้วพ่อแม่เข้ามาก็ตามหากันทั้งแต่ละวันเลยจนกระทั่งเย็นแล้วก็เด็กก็ออกมาเขาบอกว่ามีคนพาเข้าไปในบ้านเขาไปกินข้าวไปเที่ยวบ้านก็สวยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือจุดที่น่าจะเป็นประตูเข้าไปสู่เมืองบางบดไม่ใช่หน้าฮะเป็นประตูครับเป็นประตูเขาเลยเรามาติดตามเรื่องราวสัจจะบารมีเมืองบางบดวัดป่าสว่างบุญ2กันต่อครับยังมีเรื่องราวของพระพุทธสีหสายญาติที่มีความยาวที่สุดในประเทศไทยให้ได้ติดตามกันครับถ้านอนนี่ก็มันมีไปเที่ยวพม่าด้วยนะก็ไปไหว้พ่อตาหวานแล้วก็มานึกถึงเราก็มีแผ่นดินก็เลยมานึกถึงว่าที่ดินตรงนี้ก็เป็นที่ดินของโยมพ่อถวายมาซึ่งเราก็เป็นการตอบแทนแล้วก็แผ่นดินไทยแผ่นดินสยามก็เป็นแผ่นดินพุทธที่ปกครองกษัตริย์ปกครองมาตั้งแต่กี่พระองค์ก็เป็นนับถือพุทธทั้งหมดเพราะนั้นส่วนพระพุทธเจ้านี่ก็ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งใดทั้งหมดเราก็อยากจะตอบแทนตรงนี้แหละหนึ่งเป็นแผ่นดินบ้านเกิดของพ่อแล้วก็เป็นแผ่นดินสยามเป็นแผ่นดินของชาวพุทธทั้งหมดที่เรานับถือกันอยู่โดยพ่อบรมกษัตริย์ที่ล่วงลับไปแล้วก็ดีก็อยากให้มีพุทธรูปยาวๆใหญ่ๆสักองค์นึงไว้ประดิษฐานบนผืนแผ่นดินแล้วก็คุณพระพุทธเจ้ายิ่งใหญ่ไม่มีอะไรที่เสมอเหมือนถึงเราจะทำแค่นี้ก็ยังไม่เท่าบารมีที่พระองค์สร้างมาไอ้มันเทียบไม่ได้หรอกแต่ก็อยากประกาศพุทธานุภาพของพระองค์เนี่ยพระนติสำเร็จมาได้เนี่ยสำเร็จด้วยอำนาจพุทธเจ้ากับพระเทวดาสร้างยาว299เมตรพระนอนเทวดาสร้างสร้างยังไงโยมดูยังไงคะทำไมถึงบอกว่าเทวดาสร้างเทวดาไปตามโยมมาเพราะหลวงพ่อไม่ได้เขียนประกาศติดอะไรเลยจังหวัดถ้าใครเป็นญาติเทวดาก็ไปตามมานะคนไหนเป็นญาติเป็นเครือข่ายกับพระพุทธองค์พุทธเจ้าก็ไปเทวดาไปตามมากันแล้วกันก่อนหลวงพ่อไม่ได้ติดประกาศตามถนนหนทางว่าที่วัดป่าสว่างบุญสร้างอะไรอะไรไม่ได้บอกบุญใช่ไหมแล้วตอนนั้นมีกำหนดไหมว่าจะต้องให้เสร็จภายในกี่วันกี่เดือนตอนนั้นรอเก้าเนี่ยท่านยังอยู่นะก็จะให้เสร็จจะให้เสร็จเสร็จทันพอดีแต่ทีนี้พอปุ๊บมันไม่ทันพอไม่ทันท่านสิ้นไปก่อนครับพอท่านสิ้นก่อนเลยใจเลยก็บอกไม่เป็นไรในหลวงก็สิ้นแล้วเราจะเสร็จเมื่อไหร่ก็ไม่เป็นไรพอจิตเราเนี่ยล่าช้าจิตเราบอกเมื่อไหร่ก็ได้เนี่ยมันก็เลยไปเรื่อยๆเลยไม่กำหนดเลยไม่คืบหน้าอะไรมากจะมาพอ2 ปีบอกว่าโยมอาตมาจะให้เสร็จปีนี้คือปี67เนี่ยครับพอจิตเรากระตุ้นว่าเราจะต้องให้เสร็จเนี่ยมันก็ปุ๊บเข้ามาเลยญาติโยมก็เข้ามาช่วยกันตอนนี้ก็อิฐหินปูนทรายแล้วก็ช่วยกันมาถึงบอกว่าบางเรื่องเนี่ยถ้าเราเอื่อยเฉื่อยก็เอื่อยเฉื่อยแต่ถ้าเราเร่งก็คือเร่งแล้วทำไมต้องเป็น219เมตรขนาดความยาวมีความหมายซ่อนอยู่ไหมคะ108เมตร
ไม่จุใจเอาไป227เมตรเท่าศีลของพระสงฆ์227ก็ไม่จุใจบอกให้ช่างลองดีดให้สุดเลยไหนๆเราทำพุทธเจ้าทั้งทีปั้นรูปพระองค์ทั้งทีแล้วก็ให้สมกับที่พระองค์เป็นพระผู้ยิ่งใหญ่แล้วก็ให้สมกับเป็นประเทศสมกับเป็นประเทศที่นับถือพุทธศาสนามากที่สุดสมกับที่พ่อแม่ถวายที่ดินตรงนี้ให้ลองดีดิบอกหลวงพ่อได้สูงสุด219เมตรมันตกสระแล้วอ๋อยาวสุดมันติดสระน้ำเต็มพื้นที่ที่หนูครั้งแรกผมมาที่วัดเนี่ยปี57อนงยุฮะครับแต่เดิมเนี่ยเป็นรูปภูเขารูปพระนอนเลยยาวมากข้างหลังก็เป็นภูเขาเลยเป็นภูเขาเลยครับเป็นภูเขาพระแต่หลังพระนี่คือเป็นภูเขารูปนี้เลยแล้วเห็นว่าเป็นรูปพระนอนด้านในพระนอนเนี่ยเหมือนมีหินศักดิ์สิทธิ์คือตอนที่จะสร้างเนี่ยหลวงพ่อต้องปรับพื้นที่ใช่ไหมค่ะทีมันก็มีก้อนหินใหญ่ๆที่มันเป็นฐานนะมันมาขดรถขุดไม่ได้เราก็ไปก็เลยเราต้องเคลียร์ก็เลยไปสั่งที่เขายักที่เขาเจาะรูระเบิดกับไดนาไมต์มากะว่าเจาะ 4-500 รูแล้วก็บึ้มเดียวใช้ได้เลยไม่จำเป็นจะไปจดบึ้มบึ้มบึ้มเดี๋ยวชาวบ้านแตกตื่นครับทีนี้พอคืนวันนั้นมีคนแต่งชุดขาวเดินมาบอกท่านอย่าระเบิดได้ไหมก้อนหินเนี่ยผมรอมา 2,000 กว่าปีแล้วผมขออยู่ในองค์พระด้วยเขาคือใครคะน่าจะเป็นคนบางบทใช่ไหมอะไรชาวบางบทอีกมิติหนึ่งอะน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่งชุดขาวมาแต่งชุดขาวมาพ่อเลยกลางคืนประมาณ1:00กว่าตอนนั้นหลวงพ่อทำสมาธิอยู่ทำสมาธิแล้วกำลังล้มตัวลงนอนกำลังล้มตัวลงนอนแล้วก็เหมือนกับครึ่งหลับครึ่งตื่นก็เหมือนกับคุยกันได้นะแล้วหลวงพ่อก็ตีโจทย์รู้เลยว่าน่าจะเป็นชาวบางบทเขาขออยู่ในองค์พระเขาบอกว่าอย่าระเบิดอย่าระเบิดออกเลยอย่าระเบิดท่านอย่าระเบิดหินพวกนี้ออกเลยผมรอมา 2,000 กว่าปีแล้วขออยู่ในองค์พระด้วยพูดประโยคแค่นี้เองขออยู่ในองค์พระมันรู้เลยว่าที่เนี่ยที่สุดภูเขาลูกเนี่ยจะเป็นองค์พระเนี่ยโยมที่พระเจดีย์ที่ว่าสร้างคุมหินไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์ที่ว่าเขาขออย่าได้ระเบิดเขาออก 2,000 ปีก้อนไหนคะอ๋อเนี่ยค่ะเนี่ยที่เป็นก้อนๆเนี่ยที่โคดนี่โคดนี่ทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวมาดูให้แน่นะฮะแน่นะฮะทั้งหมดนี่เลยใช่ไหมฮะเป็นทางเข้าฮะใช่อ๋อแล้วฐานพระพุทธรูปนี่ด้วยนะใช่ค่ะอ๋อคือเดิมทีหลวงพ่ออยากจะระเบิดให้จะระเบิดให้เรียบไม่ใช่ไม่แก่ครับปั้นลูกไปลูกปู่ใหญ่ลูกปู่ใหญ่ลูกเตียนเนี่ยโยมโขดหินทั้งนี้เนี่ยโขดหินทั้งหมดเนี่ยโยมบอกว่าอย่าระเบิดออกเลยอย่าระเบิดท่านอย่าระเบิดหินพวกนี้ออกเลยผมรอมา 2,000 กว่าปีแล้วขออยู่ในองค์พระด้วยพูดประโยคแค่นี้เองพออยู่ในองค์พระมันรู้เลยว่าที่เนี่ยที่สุดภูเขาลูกเนี่ยจะเป็นองค์พระหรือเป็นไปได้ไหมว่าในพระนอนเนี่ยมีเหมือนประตูมีประตูก็มีเด็กหายเข้าไปตรงประตูนั่นแหละประตูสี่เหลี่ยมอยู่ตรงไหนคะด้านในพระด้านในองค์พระก็ยังรักษาไว้อยู่ลักษณะประตูคือเป็นประตูเลยเหรอคะหรือว่าเป็นหินเป็นทางเข้าถ้ำหรือเป็นหินสี่เหลี่ยมนะแต่มันไม่ได้เป็นช่องแล้วก็เป็นช่องไปหน่อยเป็นช่องแหละอ๋อเป็นช่องไปหน่อยถ้าเราไปดูก็เป็นหินธรรมดาเลยก็ไม่มีอะไรแล้วเด็กคนนั้นหลงเข้าไปหรือยังไงฮะหลงเข้าไปแล้วก็พ่อแม่เข้ามาก็ตามหากันทั้งแต่ละวันเลยจนกระทั่งเย็นแล้วก็เด็กก็ออกมาเขาบอกว่ามีคนพาเข้าไปในบ้านเขาไปกินข้าวไปเที่ยวบ้านก็สวยอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นชาวบ้านแถวนี้มาพาไปกินข้าวหรือเปล่าพาไปชี้มันก็ออกมาเนี่ยออกมาจากรูจากช่องหินนะฮะอ๋อออกมาจากช่องหินเป็นช่องนี้แหละช่องอย่างนี้แหละแต่เวลาไปดูอีกมิติมันก็ไม่ใช่อย่างนี้มันก็เป็นประตูจะเป็นทางเข้าไปเลยทางก็ไม่ใช่เป็นทาง
ก็สวยงามตอนนี้ญาติโยมกำลังช่วยกันทำเจดีย์อันนี้คือจุดที่น่าจะเป็นประตูเข้าไปสู่เมืองบางบดไม่ใช่หน้าฮะเป็นประตูครับเป็นประตูเขาเลยไม่ใช่หน้าจ่าคุณเวลาเขาออกจากประตูนี้มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ